ก็ห้างตัวนี้ครับที่ผมตัดอยู่ก็ประมาณ160ตันต่อวันที่สูงสุดนะครับก็เต็มที่ก็150 160แต่ว่าคือไม่ต่ำกว่า100ครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์ทครับจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกวันนี้ทำอ้อยไม่ถึงอยู่ไม่ถึง100ไร่ครับดู YouTube มาพักนึงดูแค่นั้นเลยที่ YouTube แล้วก็ซื้อเลยตัดครั้งแรกก็ได้เลยครับก็ตัดได้แต่ตัดเรื่อยๆก่อนนะแรกๆก็ตัดฉาอยู่ครับพอเริ่มเข้ามือปุ๊บก็ค่อยๆเร็วๆเรื่อยๆครับห้างตัวนี้ครับที่ผมตัดอยู่ก็ประมาณ160ตันต่อวันที่สูงสุดนะครับก็เต็มที่ก็150 160แต่ว่าคือไม่ต่ำกว่า100ต่อวันใกล้เคียง100อ่ะบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้าคล่องๆก็ไล่ตันอยู่เคยใช้รถตัดหญ้าอยู่ครับเกือบ10ปีแล้วครับปัญหาก็มีอยู่พอมาเทียบกับตัวนี้ก็คนละเรื่องกันแล้วครับถ้าเทียบกันนะค่าใช้จ่ายคนละเรื่องกันเมื่อก่อนนะครับใช้รถตัดหญ้าก็มีการแย่งคิวในโซนนี้ก็ได้รถมา1คันหลายๆ10โควต้าอยู่ที่นี่อ้อยมันก็น่าจะหลายหมื่นตันเป็นหมื่นๆตันน่ะมันไม่ค่อยทันพอมาซื้อตัวนี้ปุ๊บหมดปัญหาเลยครับเรื่องคิวอยากตัดตอนไหนครับโอเคครับตัดได้ตลอดเวลาครับพร้อมสะดวกรวดเร็วตั้งจักรชายช่องฤดูไม่มีนะครับปัญหาไม่มีเลยขนาดละครับก็ไม่มีอะไรครับปัญหากับปกติทั่วไปการแตกกออะไรก็คนดีอะไรดีก็แตกต่างก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าได้นี่เครื่องมือถึงก็รถคลิปผม2คัน10ล้อผมเกือบ10คันนะที่นี่ก็คือต้องการความไวไงครับจะตัดก็บางวันถ้ารถคลิปคันเดียวก็คือถอยหลังกองแต่ถ้ารถคลิป2คันผมปล่อยเลยครับก็คืออยู่คนละฝั่ง10ล้อมารอเลยครับหลังจากฉายฉากนะครับก็คือโอเคเรื่องต่ออ้อยครับก็แตกปกติสม่ำเสมอก็การเน้นของการย้ำในรองอ้อยมันไม่เน้นนะครับคือแตกกอดีเพราะงั้นเถอะคือดินไม่แน่นมันก็แตกกอดีอยู่แล้วครับถ้าเป็นรถตัดหญ้ามันก็ย้ำทุกรองทั้งรถตัด10กว่าตัน10ล้อ10กว่าตันเป็ดเสร็จแล้วตอนนึงรองถ้าดินชื้นๆด้วยก็เสียหายอยู่ครับใช่ครับแต่ถ้าอันนี้ไม่เสียหายหรอกครับครับฤดูกาลนี้ตัดไป 3,000 กว่าตันแล้วครับครับรับจ้างตัดครับเฉพาะตัดนะ105บาทครับต่อ1ตันต้องไปดูห้างช่างแท็กเตอร์นะครับ2ฤดูกาลนี้ครับก็โอเคอยู่ก็ยังใช้อยู่นะครับใช้อยู่ทุกวัน